มันดีดขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันจบหรือยังผมคิดว่ามันยังไม่จบนะฮะมันน่าจะเป็น correction ลงมาแล้วน่าจะมีดีดอีกขาหนึ่งนะครับก็ยังมองตัว 32,500 ได้น่าจะนะผมอาจจะผิดนะนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้า correction ครบขึ้นไปเนี่ยการที่มันจะดีดขึ้นไปไม่ว่ามันจะขึ้นไปไฮเดิมหรือเปล่าหรือแบบขึ้นไปสัก 60-70% ของไฮเดิมเนี่ยมันก็จะมีขาที่มันจะมีดีดในอนาคตนะฮะแต่ว่าใช้เวลาดีดขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันจบหรือยังผมคิดว่าอันนี้พิเศษนะเพราะว่า Bitcoin นี่ปกติทางรายการอื่นก็ไม่ค่อยได้พูดแล้วนะครับโอ้ขอบคุณค่ะอันนี้พิเศษทาง Trader KP ก็จะมี Bitcoin ขึ้นมาด้วยเห็นตอนไปหลายรายการอื่นเนี่ยทางนักลงทุนท่านผู้ฟังก็เรียกร้อง Bitcoin มาครับอันนี้ก็จะขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับตัว Bitcoin ก็ภาพแรกก็เป็นเหมือนเดิมนะก็เป็น Weekly Chart นะครับก็จะเป็นการที่มันรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ยก็ผมก็วัด Retracement มานะครับชุดที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยถ้าใครฟังผมไลฟ์ในรายการอื่นๆเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องบิตคอยตอนที่มันเพิ่งเริ่มรีบาวขึ้นมาผมมองมันสามารถรีบาวมาได้มีระยะทางนะครับซึ่งจริงๆเป้าเนี่ย 27,000 กว่าๆเนี่ยมาแล้วมันมีอีกเป้านึงที่สามารถเป็นไปได้สำหรับขึ้นชุดนี้คือประมาณ 32,500 นะซึ่งก็อีกมีระยะทางพอสมควรนะครับแต่ชุดปัจจุบันเนี่ยมันดีดขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันจบหรือยังผมคิดว่ามันยังไม่จบนะฮะมันน่าจะเป็น correction ลงมาแล้วน่าจะมีดีดอีกขาหนึ่งนะครับก็ยังมองตัว 32,500 ได้น่าจะนะผมอาจจะผิดนะหลังจากพักชุดนี้แล้วนะน่าจะขึ้นไปได้ถึง 30,000 กว่านะครับ 32,500 เนี่ยนะแต่ภายใต้กรอบของการพักเนี่ยเราลองดูสไลด์ถัดมาเลยครับคราวนี้กรอบของการพักเนี่ยอันนี้1แท่งแทน1สัปดาห์นะฮะซึ่งการพักชุดนี้มันยังพักไม่จบนะไม่ใช่ผมไลฟ์เสร็จแล้วเฮ้ยขึ้นไป 32,500 ยังไม่ใช่นะฮะที่มันดีขึ้นมาอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีการพักอยู่การพักชุดนี้ยังไม่จบถามว่ารู้ได้ไงยังไม่จบเพราะว่าผมดูจาก time cycle ชุดปัจจุบันของตัว Bitcoin เนี่ยใน weekly chart เนี่ยมันสามารถมี cycle high to low คือจุดที่สูงที่สุดของชุดนะครับไปถึง low ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เนี่ยมี13สัปดาห์ที่รออยู่นะครับตอนนี้มันเพิ่งประมาณ10สัปดาห์เองนะสำหรับการพักเนี่ยมันมีให้พักได้อีกตั้ง3สัปดาห์ถึงจะครบนะครับคราวนี้ครบเสร็จแล้วอ่ะถ้ามันจะไปต่อจริงอ่ะต้องหลังจากตอนนี้บวกไปอีก3สัปดาห์ก็คือน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนแล้วถ้าไปต่อจริงถึงจะไปต่อหลังจากปลายเดือนนี้พูดง่ายๆว่าถ้าจะไปจริงมันต้องไปต้นเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ถ้าต้นเดือนกรกฎาคมยังไม่ไปไหนเลยปลายเดือนกรกฎาคมยังย่ออยู่อันนี้ก็จะแอบน่ากลัวนิดนึงนะแสดงว่าไอ้เป้า 32,000 กว่าๆเนี่ยอาจจะไม่ไปแล้วนะครับแต่ผมคิดเองนะจากตัวกราฟที่ correction ลงมาอย่างเงี้ยน่าจะพยายามถอยไปให้ครบตามแนวที่ให้ไว้ในเนี้ยนะครับน่าจะเป็นแนวประมาณสีฟ้านะครับพอครบเสร็จแล้วก็น่าจะมีคลื่นนึงดีดขึ้นไปต่อนะครับสำหรับตัว Bitcoin ก็ไม่แน่ใจว่าฟังแล้วท่านนักลงทุนท่านผู้ฟังที่เป็นเทรดเดอร์บิตคอยน์เนี่ยฟังแล้วลื่นหูหรือเปล่านะแต่ผมก็ดูจากกราฟนะครับนะใครที่เคยฟังผมในรายการอื่นๆเช่นรายการถามอีกเนี่ยก็ผมในบางรอบเนี่ยผมก็จะไลฟ์บิตคอยน์ก็ลองไปฟังย้อนหลังดูได้นะครับก็น่าจะเสริมความรู้เสริมความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับสำหรับบิตคอยน์นะอันนี้จุดทดสอบว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าคือจุดสีฟ้าหมายความว่าต้องผ่านระดับ 23,738 เหรียญนี่ก่อนใช่ไหมคะคือตอนนี้มันข้ามมาแล้วคุณแพรน้องแพรตอนนี้มันข้ามขึ้นมาแล้วตอนนี้มันอยู่26,000กว่าแล้วฮะแต่ว่าถ้าการที่มันย่อลงไปชุดปัจจุบันเนี่ยมันไม่หลุดเนี่ยมันถึงจะได้กลับขึ้นไปนะครับถ้าไม่หลุด23,000เนี่ย 23,700 กว่าเนี่ยซึ่งถ้าไม่หลุดเนี่ยถึงจะดิดขึ้นไปถ้าเกิดย่อลงมาเสร็จหลุดลงไปเลยอันนี้คือชุดนี้ไม่ไปแล้วที่เหลือคือจะกลายเป็นคอลเลกชันยาวนะครับแต่โดยส่วนตัวผมอะผมคิดว่าไอ้ชุดเนี้ยชุดดีดเนี่ยน่าจะเป็นย่อแล้วดีดขึ้นไปทดสอบประมาณ 30,000 ต้นสักรอบนึงก่อนนะครับน่าจะพอได้น่าจะนะแต่ยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปก็พยายามจะมาไลฟ์ในเพจนี้เพิ่มเติมนะครับก็จะได้ท่านผู้ฟังท่านนักทุนก็จะได้รับฟังเป็นซีรีส์ไปจะได้บอกเมื่อวันที่วันนี้วันที่13ม
มิถุนาเนี่ยผมมาไลฟ์อย่างนี้แล้วก็รอบต่อไปผมจะบอกว่าผมก็จะทำเหมือนเดิมก็คือสไลด์เมื่อ13 มิถุนายนนะครับแล้วก็ฉายภาพว่าปัจจุบันเป็นไงอนาคตเป็นไงนี่คือโปรติสไตล์ผมจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับการไลฟ์และเนื่องจากวันนี้พิเศษจริงๆที่มาไลฟ์เรื่องบิตคอยนะคะงั้นขออนุญาตถามเพิ่มเติมถ้ามองภาพใหญ่แล้วบิตคอยมันอยู่เวฟที่เท่าไหร่อะคะภาพใหญ่เลยนะครับยังเป็นชุดคอลเลกชันอยู่ยังไม่จบใครที่ติดอยู่ข้างบนอีกนานนะผมบอกเลยใครที่ติดข้างบนเลยนะต้องรอไม่ต่ำกว่า5ไม่รอไม่ต่ำกว่า5ปีอันนี้เป็นประโยคที่ผมจะพูดทุกรายการเลยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะอาจจะผิดนะครั้งก่อนหน้านี้ที่ผมพูดเนี่ยมันประมาณสักครึ่งปีที่แล้วผมจะพูดประโยคนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าผ่านมาครึ่งปีแล้วมันก็น่าจะเหลืออีก4 ปีครึ่งสำหรับคนที่ติดข้างบนนะฮะ50,000 อัพขึ้นไปนะครับก็ต้องรออีกนานเพราะชุดนี้คือชุดพักคอลเลกชันใหญ่แบบนานเลยฮะกินเวลานานอย่างน้อยๆ5 ปีนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคอลเลกชันครบขึ้นไปเนี่ยการที่มันจะดีดขึ้นไปไม่ว่ามันจะขึ้นไปไฮเดิมหรือเปล่าหรือแบบขึ้นไปสัก60-70%ของไฮเดิมเนี่ยมันก็จะมีขาที่มันจะมีดีดขึ้นไปในอนาคตนะฮะแต่ว่าใช้เวลานะครับค่ะตลกร้ายมากๆเลยค่ะอาจารย์เพมดูแบบตกดอยแบบติดดอยอีกนานมากๆเลยแต่ยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่ามาต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจเนเจอร์ของการเดินทางเพราะว่าอย่างหลายๆสินทรัพย์เนี่ยบางคนติดข้างบนเนี่ยผมยกตัวอย่างนะจะมีฮัลโหลได้ยินครับค่ะจะมีท่านนักลงทุนหลายท่านมากที่ติดหุ้นเวียดนามอันเนี้ยซึ่งผมก็จะมักจะพูดใครที่เชิญไปพูดเรื่องกราฟเวียดครับได้ยินไหมฮะฮัลโหลใครที่ได้ยินครับได้ยินครับได้รับฟังผมค้างไปนิดโอเคครับมาแล้วค่ะอาจารย์เบมจะได้ยินแทนไหมคะปกติค่ะคุณผู้ชมคิดมาหน่อยนะคะว่าอ๋อคือผมหลุดนะครับน่าจะเป็นแพร่หลุดนะคะโอเคไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะคุณผู้ชมพิมพ์มาหน่อยนะคะว่าได้ยินอาจารย์เบฟหรือเปล่านะคะหรือว่าค้างหรือเปล่าค่ะโอเคแล้วค่ะอาจารย์เบฟเชิญต่อได้เลยค่ะโอเคครับอย่างใครที่แบบไปฟังผมตามเวทีต่างๆนะผมอาจจะยกตัวอย่างหุ้นเวียดนามเนี่ยผมเข้าใจว่าทั้งมีคนติดหุ้นเวียดนามเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นหลายตัวหรือว่าไปซื้อกองทุนผ่านกองทุนอะไรก็ตามเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะติดหุ้นเวียดนามกันผมก็จะบอกว่าสุดท้ายคุณก็จะหลุดนะฮะแต่ว่ามันก็ใช้เวลาหลายปีนะครับบิตคอยน์ผมก็จะพูดเหมือนกันว่าสุดท้ายคุณก็น่าจะหลุดหรือใกล้เคียงนะครับแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่มันขึ้นเร็วขึ้นแรงเนี่ยมันต้องพักมันเหมือนคนแก่ที่เดินขึ้นเขานะครับถ้ายิ่งอายุมากแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยก็ต้องพักนานแต่สุดท้ายขึ้นต่อไปได้ส่วนใหญ่จะได้นะครับอันนี้ก็จะให้กำลังใจกันว่าสุดท้ายเราก็น่าจะขึ้นได้พอสมควรนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ